สวัสดีเพื่อนทุกคนนะวันนี้ดูดิแม่มันเป็นอะไรล่ะอันนั้นทั้งตัวเนาะทำตัวกับดินเนาะเนี่ยดินดีนะดีแห้งเนาะไม่ใช่ดินเหนียวดีแห้งนี่ลูกก็เป็นนะดูแต่น้าเหมยไม่เป็นนะดูน้าเหมยไม่ได้เป็นแต่น้าโบอี้เป็นนะน่าจะอากาศร้อนเลยนะเพื่อนเดี๋ยวน้องสายดูน้องสายก็ใกล้กว่าเนาะนี่ให้ได้ดูกันทุกวันเนาะวันละนิดวันละหน่อยเนาะดูสเต็ปขาของเขาก็ประมาณปกติของเรานะเด็กน้องสายมันถ้ากินมันต้องอย่างนี้ตลอดเหมือนกับคนโบราณเนาะเขาค่อยขาเป็นอย่างเงี้ยค่อยขานอนนะเหมือนกับคุณตาผมเมื่อก่อนนะไม่ใช่คุณตามันจะเป็นคุณตาก่อนคุณตาอีกคนหนึ่งอะไม่รู้ว่าเป็นคนไหนอะผมก่อนคุณตาอะคุณตาคุณปู่ครับคุณปู่มันจะกินอย่างนี้เนาะน้องสายเนี่ยเหมือนคุณปู่จริงๆเว้ยนี่กินเงียบๆกินคนเดียวลายมันเนี่ยสุดยอดมากลายสวยมากเลยเชื่อมันลอยมันสวยนะลายมันสวยกับแม่มันเองเหรอแม่มันก็สวยนะลายกินเงียบๆคนเดียวนะเขาให้กินอ่อนๆไม่กินนะกินแบบแข็งๆอันนี้ดูดิมีอะไรแบบแข็งๆดูอันนี้อ่อนเลยอ่อนอย่างนี้ไม่กินอ่อนอย่างนี้ไม่กินนี่เนี่ยอ่อนอย่างเงี้ยอ่อนเหมือนแม่มันดึงเนี่ยไม่กินนะกินแบบแข็งๆเลยนะยอดมากกินแบบอะไรแบบสุดยอดสุดยอดกินแบบแข็งๆอ่ะมันเริ่มจับแล้วบอกกินไม่กินอ่อนไม่จับเว้ยได้ยินปะได้ยินงี้มาหาเราอ่ะกินใกล้ๆกินแล้วก็ไปนะมาก็ใกล้แล้วก็ไปหาคุณตาอ๋อมากินเนี่ยน้ำเหมยเนาะโอ้ไม่ใช่ว่ะไปไหนของมันวะเดี๋ยวตามติดชีวิตน้องชายมาแล้วกันไปหาคุณตาวะก็มีคุณตาถือกล้วยมาไม่ใช่นั่นไปดึงน้ำเนาะเดี๋ยวให้ไปดูไปดึงน้ำอ่ะแล้วที่ฮะไปดึงน้ำคุณตาถามว่าไปไหนมาไปดึงน้ำเนาะนี่ไปแล้วเด้อเฮ้ยไปดึงน้ำเลยนะเดี๋ยวดูทางนี้เนาะนี่ดึงน้ำเลยนี่เฮ้ยเข้าไปมาปลาเลยนี่น่าจะหิวน้ำมันนานแล้วนะนี่ยังไงก็ถ่ายเพื่อนๆเท่านี้นะไปแล้วบ๊ายบาย